เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดการประหัตผานระหว่างมวลมนุษยชาติอย่างโหดร้ายกว้างขวางทำให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการทำรงสันติภาพของโลกและนำไปสู่การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่10ธันวาคม2491ต่อมาได้ถือเอาวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลและในปี2562นี้ยังเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ30ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องประกันสิทธิและเสรีภาพของเด็กทุกคนในประเทศให้อยู่รอดและเติบโตเต็มตามศักยภาพโดยไม่เลือกเชื้อชาติเพศภาษาวัฒนธรรมศาสนาสถานะหรือความแตกต่างอื่นใดในปีนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้ถือโอกาสพิเศษดังกล่าวรณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของบทบาทเยาวชนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์พลังบวกใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถที่มีร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้หัวข้อเยาวชนคนรุ่นใหม่ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนหรือ Youth Standing Up for Human Rights ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนหลายประการโดยเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะนโยบายที่สำคัญอาทิการแก้ไขระเบียบห้ามเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับกติกาสากลอันจะทำให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดหลงผิดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีการขอให้นำเด็กที่ติดตามครอบครัวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายออกจากสถานกักตัวและให้ได้รับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับการคุ้มครองสิทธิเด็กในการแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักความเชื่อทางศาสนาของตนและการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนอกจากนี้กสม.ได้ตระหนักถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์สังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน10ธันวาคมในประจำปี2562และการครบรอบ30ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนทั้งการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคลโดยปราศจากการแบ่งแยกการศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและการปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันและขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนร่วมกันสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติได้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีภูมิคุ้มกันสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพในสถานภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตและมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป